รอทอสอชอหนุนสุดตัวเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเพิ่มสวัสดิการหวังจูงใจให้มาสมัครมากขึ้นรอทอสอชอหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารให้เป็นโดยสมัครใจเพิ่มสวัสดิการหวังจูงใจให้มาสมัครมากขึ้นอยากให้ว่าที่ผบ.เหล่าทัพนำไปปฏิบัติทันทีหรืออย่างช้าในปีหน้าเมื่อวันที่4กันยายน66ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการปรับลดการเกณฑ์ทหารว่าถือเป็นนโยบายรัฐบาลที่พรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนปรับลดการเกณฑ์ทหารไปจนถึงการยกเลิกเกณฑ์ทหารไปเลยในอนาคตซึ่งเมื่อปรับลดการเกณฑ์ทหารแล้วต้องปรับเพิ่มสวัสดิการทหารเกณฑ์ให้ดีขึ้นเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาสมัครเป็นทหารเกณฑ์มากขึ้นนายอัครเดชกล่าวต่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นด้วยกับนโยบายของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ในเรื่องการเกณฑ์ทหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทัพคือลดขนาดกองทัพให้กับทัพรัฐแต่คล่องตัวในการทำงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของกองทัพนโยบายนี้ขอสนับสนุนให้ทำได้เลยถ้ากองทัพมีความพร้อมถ้าเป็นไปได้ว่าที่ผบ.เหล่าทัพควรนำไปปฏิบัติได้ทันทีหรืออย่างช้าปีหน้าจะเป็นเรื่องดีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าถ้ากองทัพมีความพร้อมควรเริ่มดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในทันทีพรรครวมไทยสร้างชาติอยากให้นโยบายนี้เกิดผลเร็วที่สุดถ้าปีหน้าสามารถเปิดรับทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจถ้าทำได้100%ก็ควรจะทำทันทีแต่ถ้ายังไม่พร้อมอย่างช้านโยบายนี้ก็ควรจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้ในปีถัดไปเท่าที่ดูการพบกันของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและว่าที่ผู้นำเหล่าทัพเมื่อวันที่3 กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ว่าที่ผบ.เหล่าทัพจะได้ทำงานสนองนโยบายรัฐบาลฝ่ายการเมืองให้เกียรติกองทัพขณะที่กองทัพก็ให้เกียรติรัฐบาลถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีในการทำงานร่วมกันในอนาคตว่าจะราบรื่นในเมื่อรัฐบาลและกองทัพเดินหน้าทำงานไปด้วยกันยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนายอัครเดชกล่าว ปริญญาเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ถึงพฤษภาคม67ยกจุดแข็งคุมงบประมาณมีอำนาจต่อรองปริญญาชี้จุดแข็งเศรษฐานายกรัฐมนตรีควบคลังคุมงบประมาณมีอำนาจต่อรองพรรคร่วมคาดรัฐบาลอยู่ถึงพฤษภาคม67หลังสว.หมดวาระอาจมีจุดเปลี่ยนรอดูผลงานวันที่4กันยายน2566นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ถึงคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยคงลำบากในการทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนเพราะหลายกระทรวงต้องเสียให้พรรคร่วมอย่างกระทรวงมหาดไทยปกติไม่มีพรรคแกนนำไหนยอมเสียให้พรรคร่วมแต่ก็ยอมอาจเป็นเพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลพรรคร่วมที่เป็นพรรคร่วมเดิมแต่ก็ไม่ได้นั่งกระทรวงเดิมถือว่านายเศรษฐามีฝีมือพอสมควรเพราะหากปล่อยให้นั่งกระทรวงเดิมต่อไปอีก4 ปีพรรคเพื่อไทยจะไปทำอะไรไม่ได้เลยกระทรวงพลังงานก็ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติทั้งที่เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณสูงน่าแปลกใจที่เพื่อไทยยอมให้พรรคที่มีส.ส.แค่36 คนน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ส.ส.9 คนต่อ1 รัฐมนตรีคนเลยเชื่อมโยงกับสว.ที่โหวตให้นายเศรษฐาในสภาว่าน่าจะเป็นดีลลับกับรวมไทยสร้างชาติมากกว่าเป็นการดีลลับกับพลังประชารัฐนอกจากนี้กระทรวงที่จะผลักดันนโยบายจะเห็นว่าเพื่อไทยมีกระทรวงการคลังพ
พาณิชย์แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐการทำผลงานเรื่องเกษตรก็จะลำบากกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่ของเพื่อไทยดูแล้วในแง่ของคณะรัฐมนตรีคำถามคือนายเศรษฐาจะบริหารข้ามกระทรวงของพรรคอื่นได้แค่ไหนแต่ก็มีจุดแข็งคือนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่นั่งคุมกระทรวงการคลังปกตินายกรัฐมนตรีจะควบกลาโหมแต่นายกรัฐมนตรีไม่คุมขอคุมคลังซึ่งน่าสนใจมากแปลว่าใช้กลยุทธ์คุมกระเป๋าตังต่อรองกับพรรคอื่นเพราะคุมงบประมาณต่างๆเองเพื่อมีอำนาจต่อรองส่วนกลาโหมเป็นกระทรวงที่ไม่มีใครอยากได้เพราะไปทำอะไรไม่ได้เนื่องจากกองทัพเขามีโครงสร้างวางกลไกไว้หมดแล้วตลอด9ปีส่วนรัฐมนตรีที่เป็นสายล่อฟ้ามีอยู่ 2-3 คนนายปริญญากล่าวว่าส่วนรัฐบาลจะอยู่นานแค่ไหนให้ดูผลงานเดือนแรกออกมาแล้วฟอร์มเป็นอย่างไรถ้าผลประโยชน์ร่วมกันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือสว.หมดวาระวันที่11พฤษภาคม2567เนื่องจากนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงสว.หากสว.ชุดนี้ไม่อยู่แล้วหรือถ้ามีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดใช้แค่เสียงเกินครึ่งสมการการเมืองจะเปลี่ยนไปแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ถึงจนสว.หมดวาระนั่นคือวันที่11พฤษภาคม2567อยู่ 8-9 เดือนได้แน่เพราะนายเศรษฐาเป็นนักบริหารที่มีความสามารถรวดเร็วในการแก้ปัญหาแต่จุดอ่อนมากๆของนายเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยนอกจากจะอยู่ได้เพราะพรรคร่วมยังมีอีก2เรื่องที่จะพังทำให้อายุรัฐบาลสั้นคือ 1. คนสงสัยว่านายเศรษฐาเป็นอิสระจากคนที่นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมากน้อยแค่ไหนทนายความครอบครัวชินวัตรมาได้ยังไงนายชูศักดิ์สิรินินหลุดจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ยังไงเพราะตนให้คะแนนไม่แพ้นายวิษณุเครืองามแต่กลับไปเปลี่ยนเป็นนายพิชิตชื่นบานและคนทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปตอกย้ำว่าถ้าจะมีดีลก็พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผลของดีลจะกลับมากระทบนายเศรษฐาหรือไม่2. ผลเลือกตั้งที่27ล้านคะแนนหวังให้ฝ่ายค้านเดิมมาเป็นรัฐบาลการปล่อยมือก้าวไกลจับมือสองลุงก็ถามกันมากทำให้มีจุดอ่อนในการบริหารการเมืองและเสียงสนับสนุนจากประชาชนซึ่งสภาล่มสัปดาห์ก่อนก็ชี้ให้เห็นแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องท้าทายเพราะนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงอีกข้างและสว.ดังนั้นต้องรอครบ1เดือนเพราะประชาชนไม่ให้เวลาฮันนีมูนแล้วถ้าตั้งหลัก1เดือนได้ก็ดูจะไปได้สัก9เดือนเอาแค่9เดือนเพราะจะไม่มีสว.แล้วถ้าทำได้ดีก็อยู่ต่อไปได้จึงต้องรอดูฝีมือ